จะว่าจังไดทีนี้ลุงว่างั้นนะแพ่ว่าลุงหนูเป็นไข้ไม่สบายตัวร้อนกินข้าวไม่ได้มันมีอาเจียนค่ะมีอ้วกอ้ากปวดหัวนิดหน่อยเป็นมาได้สัก23แล้วค่ะ23เลยเนาะ23นาทีเหรออืมคนที่รักเราที่สุดคือพ่อแม่อืมเปลี่ยนซะเปลี่ยนจากคำว่าคนที่เราที่สุดคือพ่อแม่เปลี่ยนเป็นคนที่เรารักที่สุดคนที่เราที่สุดอ๋อคนที่รักเรารักเราเปลี่ยนคำว่าเรารักซะโอเคไหมครับปรับซะภาษานั่นน่ะนั่นน่ะนะครั้งหนึ่งคนที่รักเราที่สุดเปลี่ยนเป็นคนที่เรารักซะโอเคนะถ้าเปลี่ยนเซนต์ตัวนี้ไม่ได้โอกาสจะอะไรล่ะไอ้ตัวหนังสือเนี่ยโอกาสจะหายเจ็บปวดไม่มีแน่นอนถ้าเปลี่ยนไม่ได้นะครับคุณคนที่รักเราที่สุดคือพ่อแม่ฝากเอาไว้ครับเปลี่ยนซะแล้วอาการที่เป็นที่ว่าเนี่ยหายแน่นอนอ่ะใช่ไหมครับเปลี่ยนให้เป็นให้ได้คนที่เรารักที่สุดคือพ่อแม่นี่ชัดเป๊ะเลยพูดเมื่อไหร่ก็เป็นจริงเมื่อนั้นแต่ถ้าหากว่าบอกว่าคนที่รักเราที่สุดคือพ่อแม่มันไปคิดแทนเขาคิดแทนพ่อแม่โอเคนะอาจจะได้รับมรดกตกทอดมาก็ได้เยอะๆก็เลยสรุปพ่อแม่รักเราที่มากที่สุดเป็นไม่ได้ถ้าลุงเดานะครับถ้าลุงเดาก็เดาในรูปแบบตรงนี้ว่าก็เลยเทิดทูนพ่อแม่รักเรามากที่สุดโอเคไหมครับ ความจริงเขาก็รักโดยสัญชาตญาณอยู่แล้วไม่ต้องพูดตรงนั้นไม่ต้องพูดมันเป็นสัญชาตญาณโอเคไหมครับนะพ่อแม่เขาก็รักเราอยู่แล้วไม่ต้องพูดเพราะเป็นสัญชาตญาณของเขาอยู่แล้วจบนะรู้จักคำว่าสัญชาตญาณไหมครับถ้าไม่รู้จักไอ้ความเจ็บปวดทุกวันก็จะไม่หายนะครับคุณต้องรู้จักซะลุงก็ให้รู้จักกับสิ่งเหล่านี้แหละพี่มันเป็นการกำจัดอาการของโรคภัยไข้เจ็บที่เขาว่าเพียงแค่ความเข้าใจภาษาลุงบอกให้ทราบไปนะให้ความสำคัญกับภาษาครับน่าจะง่ายมากนะครับกับลุงมันจะง่ายมากๆครับรายงานค่ะกลับถึงบ้านแล้วนะคะการได้รับพลังงานจาก2มือเปล่าของลุงวันนี้ผลลัพธ์คือเดินได้ตัวตรงขึ้นลงบันไดบ้านได้ไม่เจ็บเข่าเลยหลังเอวดีขึ้นไม่ปวดก้มเงยวันนี้ได้เต็ม 100% Thank you very big อันนี้คุณอภิชยามาที่นั่งกล้าวเนี่ยจากอุดรมานะนั่นๆๆโอเคก็ได้รับอานิสงส์โหวันนี้มา3ชีวิตมาทั้งลูกมาทั้งพี่น้องโอเคก็ได้หมดทุกคนแหละกิเลสตัณหาราคะถ้าเป็นผู้ปกครองประชาชนจะเดือดร้อนและลำบากยากจนแมนๆๆแมนลีครับนะวันนี้หนูสันสันขอไปอยู่กับลุงได้หมดเลยนะคะวันนี้หนูสัน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 อ๋อมีอาการสัน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 อาการสันสันนะคุณมนตกาขอให้อาการสัตว์นั้นไปอยู่กับลุงซะนะประมาณนั้นนะครับโอเคเนาะคุณปนิสรพวกหนูกลับถึงบ้านแล้วค่ะลุงหงอกหายใจสะดวกโล่งโล่งปอด
โล่งหัวตัวเบาเดินได้กระฉับกระเฉง 100% ช้า thank you very big กับพนักงานบริษัทจากลุงอกอคนหนึ่งแห่ว่าโอเคถามมาถามมานี่เป็นคำชมเชยอ่านก็เป็นคำชมเชยลุง